ทียเตอร์แอคเคาท์ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID ไลน์อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องสั้นสยองขวัญ7เรื่องที่เป็นตำนานของผีท้องถิ่นหรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Urban Legend ผ่านการดำเนินรายการโดยบิลลี่และพอลนักจัดรายการวิทยุกะกลางคืนตัวบิลลี่นั้นเป็นดีเจส่วนพอก็คือผู้ช่วยของเขาและคืนนี้ก็ตรงกับคืนฮาโลวีนพอดีบิลลี่ได้บอกให้ผู้ชมทั้งบ้านโทรมาเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับเขาได้เลยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังเองหลังเพลงขั้นรายการจบลงแล้วบิลลี่ก็ได้เริ่มต้นเล่าเรื่องที่1โดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของไคราเด็กสาวกำพร้าแม่ที่ปั่นจักรยานผ่านสุสานเพื่อเดินทางไปบ้านต้นไม้และพบเพื่อนพ่อเลี้ยงของเธอนั้นขับรถทับชายคนหนึ่งจนตายคาที่แล้วเขาก็หลบหนีไปในสมุดวาดภาพของไครามีรูปปีศาจตัวตลกถูกวาดเอาไว้เธอได้ทักทายเพื่อนๆของเธอเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทิกออทิกในคืนนี้เดซได้บอกให้ไคราหยุดวาดภาพได้แล้วเธออยากให้มันเกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อปีที่แล้วหรือยังไงเด็กบูลลี่ที่อยู่ในชุดแวมไพร์ได้จัดการทุบฟักทองที่แกะสลักที่วางเอาไว้อยู่รอบบ้านจนพังทั้งหมดพวกเด็กๆจึงได้พากันออกมาไล่เด็กบูลลี่ไคราได้รับข้อความจากพ่อเลี้ยงของเธอบอกให้เธอรีบกลับบ้านโดยด่วนเธอได้บอกกับเพื่อนๆว่าพ่อเรียกโทรตามตัวเธอมา10รอบแล้วถ้าเธอไม่อยากเดือดร้อนเธอต้องรีบกลับไปหาเขาไคราได้รับปากเพื่อนว่าเดี๋ยวเธอจะตามสมทบด้วยพวกเพื่อนๆจะได้กอดไคราแล้วบอกให้เธอระวังตัวในขณะที่ออกทิกออทิกด้วยกันเด็กบูลลี่ได้กวาดลูกอมใส่ถุงของตัวเองทั้งหมดทั้งที่ป้าเขียนเตือนเอาไว้ว่าให้หยิบแค่ชิ้นเดียวเขาเดินเข้าไปในบ้านเพื่อหาขนมเพิ่มเติมก่อนที่เขาจะถูกคุณตัวตลกจับตัวไปปีศาจตัวตลกตัวนั้นตรงกับภาพวาดของไคราไม่มีผิดมันได้จัดการดูดวิญญาณของเด็กบูลลี่และเอาหุ่นแวมไพร์ที่เป็นตัวแทนของเด็กไปวางประดับเอาไว้ร่วมกับหุ่นตัวอื่นๆที่เป็นเหยื่อหลังจากที่ไคราไปออกมาจากป่าแล้วพ่อเลี้ยงได้ปล่อยให้ไคราขึ้นรถเพราะเธอจะต้องถูกกับบริเวณโดยเด็ดขาดทันทีที่มาถึงบ้านพ่อเลี้ยงได้ยึดโทรศัพท์มือถือของไคราและจัดการขังตัวเธอเอาไว้ในห้องเขาได้ออกมาทำลายข้าวของเข้ามาดับฟักทองทำให้ไคราเสียใจเป็นอย่างมากก่อนที่เธอจะวาดภาพเทพธิดาลงไปในสมุดโน้ตอยู่ๆเทพธิดาตัวจิ๋วก็ได้ปรากฏตัวออกมาเธอได้พยายามปลดล็อกประตูให้กับไคราหลังจากนั้นไคราก็ได้วาดสัตว์ประหลาดที่มีขนฟูเพื่อใช้มันกัดแทบประตูออกไปพ่อเลี้ยงได้ยินเสียงดังจึงได้เดินกลับมาก่อนที่จะถามกับลูกเลี้ยงว่าแกสร้างตัวอะไรขึ้นมาอีกเขาเตะสัตว์ประหลาดที่มีขนจนกระเด็นก่อนที่พ่อเลี้ยงจะชี้ไปหาแม่เพื่อบอกไว้กับไคราว่าที่แม่ของเธอตายนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอเขาพยายามฆ่าสัตว์ประหลาดของไคราโดยมีเทพธิดาจิ๋วพยายามป่วนเขาไคราที่เห็นแบบนั้นจึงใช้จังหวะนี้วาดรูปภาพแม่ของเธอขึ้นมาเทพธิดาจิ๋วได้ถูกตีจนติดผนังก่อนที่ซอมบี้แม่ของไคราจะโผล่เข้ามาบีบคอพ่อเลี้ยงแล้วดูดเอาพลังชีวิตของเขาไปหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงแล้วเพื่อนๆภายในกลุ่มก็ได้ส่งข้อความมาชวนไคราให้ออกไปทิกออทิกด้วยกันหลังจากที่บิลลี่เล่าเรื่องแรกจบแล้วเขาก็เล่าเรื่องที่2ต่อทันทีโดยที่ในเรื่องนี้เขาตั้งชื่อเรื่องว่าไม่รู้จักกราบจำซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของคิมลี่ชายแก่โรคจิตคนนึงที่แอบซ่อนแบบมีกฎเอาไว้ในคัพเค้กเขาจะเอามันมาแจกพวกเด็กๆในวันฮาโลวีนส่วนภายในลูกอมเขาก็ใส่ยาพิษเอาไว้มีเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในชุดหนูน้อยหมวกแดงเดินมาเคาะประตูที่บ้านของคิมลี่ชายแก่จึงได้มอบลูกอมให้และให้คัพเค้กเอาไปฝากแม่ด้วยแต่ทว่าเด็กน้อยคนนั้นก็ดันหกล้มและเผลอทำคัพเค้กตกปีศาจตัวตลกได้เข้ามาหยิบคัพเค้กจนแบนทำให้เด็กตกใจกลัวมากเลยวิ่งหนีไปปีศาจตัวตลกได้เข้าไปเคาะบ้านชายแก่แล้ววางกล่องไขลันของมันทิ้งเอาไว้ชายแก่จึงได้ตัดใจหยิบกล่องขึ้นมาก่อนที่เจ้าตัวตลกจะโผล่มาเซอร์ไพรส์เขาชายแก่ได้บอกปีศาจตัวตลกว่าแกแก่เกินไปที่จะมาทิกออทิกแล้วปีศาจตัวตลกจึงได้จัดการเปิดกล่องที่ชายแก่กำลังถืออยู่ก่อนที่กล่องจะพ่นอะไรบางอย่างใส่หน้าของชายแก่ชายแก่รีบวิ่งไปล้างหน้าออกแต่เขาก็พบว่ามันเป็นเพียงแค่มุกตลกและไม่ได้มีอันตรายอะไรกิมลี่ที่โมโหมากๆจึงได้ถามตัวตลกว่าแกต้องการอะไรกันแน่หลังจากนั้นเขาก็ยิงเข้าใส่มันปีศาจตัวตลกจึงได้ไขลานกล่องของมันทำให้ชายแก่บังคับตัวเองไม่ได้เขาได้เอาใบมีดโกนกอกใส่ปากของตัวเองก่อนที่ปีศาจตัวตลกจะเข้ามาบีบหัวของเขาจนเลือดกระจายกลายเป็นน้ำหลังจากที่บิลลี่เล่าเรื่องที่2จบแล้วเขาก็บอกให้พวกเด็กๆจัดการเชือกลูกอมของตัวเองเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใบมีดโกนของกิมลี่ซ่อนอยู่บิลลี่ได้หันไปถามพอที่เป็นผู้ช่วยว่าพอชอบตัวตลกไหมพอก็เลยบอกว่าเขาเกลียดมันที่สุดในชีวิตเลยและบิลลี่ก็เริ่มเข้าเรื่องที่3ทันทีในปาร์ตี้ฮาโลวีนของผู้ใหญ่
แอปปี้ที่อยู่ในชุดคอสตูมพยาบาลได้ส่งข้อความไปหาผู้ชายว่าเขาจะมาร่วมงานไหมก่อนที่เธอจะได้พบกับชาลีดีลเลอร์ประจำเมืองชาลีที่มอบยาตัวหนึ่งให้กับแอปปี้โดยที่เขาเรียกมันว่าแบทแคนดี้หลังจากนั้นเขาก็บอกแอปปี้ลองใช้มันหลังจากนั้นชาลีก็ได้ขับรถออกไปจากงานโดยเปิดรายการของบิลลี่ฟังไปด้วยระหว่างทางเขาก็ได้พบกับตัวตลกที่ถือป้ายเขียนเอาไว้ว่ามาเล่นกันเถอะชาลีที่เข้าไปซื้อเบียร์ในร้านสะดวกซื้อที่มีพวกโสเภณียืนอยู่หน้าร้านโสเภณีคนนึงได้เดินเข้ามาทักทายเขาก่อนที่จะบุหรี่ของชาลีไปสูบแต่ชาลีก็ไม่ค่อยใส่ใจเธอเท่าไหร่หลังจากที่กินเบียร์จนหมดแล้วชาลีก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำที่สภาพข้างในโสโครกมากๆชาลีได้เห็นรอยเลือดบนกระดาษทิชชู่แต่เขากลับสนใจเบอร์โทรศัพท์ของโสเภณีชายมากกว่าชาลีได้ส่งข้อความไปหาชายคนนั้นก่อนที่เขาจะได้รับข้อความตอบกลับมาเป็นภาพถ่ายวางขาของตัวเองทำให้ชาลีตกใจมากคิดว่ามีคนแกล้งเขาเขาได้เปิดประตูออกไปแล้วเห็นชายผิวดำที่ปากของเขากำลังเปื้อนเลือดชาลีจึงได้ถามชายผิวดำว่ามึงใช่ไหมที่มาแอบถ่ายกูก่อนที่ชายผิวดำจะคลายลิ้นของตัวเองออกมาและมีชายอีกคนที่สวมหน้ากากซาตานจะพยายามเข้ามาทำร้ายชาลีชาลีจึงได้ขังตัวเองไว้ในห้องน้ำก่อนที่จะโยนเงินของเขาออกไปเพื่อเสียชีวิตในตอนแรกชายคนนั้นก็เดินออกไปชาลีที่เห็นแบบนั้นจึงได้ยื่นมือลอดใต้ประตูห้องน้ำเพื่อคว้าโทรศัพท์แต่ทว่าชายคนนั้นก็ย้อนกลับมาแล้วใช้มีดปาดไปที่มือของชาลีชายที่สวมหน้ากากปีศาจได้ใช้มีดแทงเข้าไปในหูชาลีหลังจากนั้นเขาก็พังประตูเข้ามาแล้วจับหัวของชาลีกดไปที่โถส้วมโดยที่เลือดเป็นผนังห้องน้ำได้เขียนเอาไว้ว่าฉันชอบเชือดหลังจากนั้นบิลลี่ก็เริ่มเล่าเรื่องที่4ต่อเลยโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวต่อจากแอปปี้ที่ได้แยกกันกับชาลีเธอพยายามส่งข้อความไปตื้อผู้ชายแต่ผู้ชายคนนั้นก็ส่งข้อความกลับมาด่าเธอว่าแกมันอีนางโรคจิตฉันโคตรจะเกลียดแกเลยไม่ต้องพิมพ์มาแล้วเว้ยหลังจากนั้นเจ้านายของแอปปี้ก็ได้ส่งข้อความมาบอกเธอว่าให้รีบกลับไปทำงานโดยด่วนแอปปี้จึงได้บอกลาเพื่อนๆของเธอและเดินทางกลับไปทำงานที่เป็นแล็บทำศพแอปปี้ได้เปิดเพลงฟังและดื่มเหล้ายอมใจหลังจากที่เธอถูกผู้ชายเทเธอได้เช็คศพที่อยู่ในตู้แช่ก่อนที่จะพูดกับศพว่าเอาไว้คราวหน้าเธอเดินมาดูศพล่าสุดที่เพิ่งจะถูกส่งตัวมาเขาเป็นชายหน้าตาดีและคือคนที่พ่อเลี้ยงของไคล่าขับรถชนแอปปี้ได้เปิดดูหว่างขาของศพก่อนที่เธอจะถึงกับต้องตกตะลึงเธอพยายามพูดจาล้อลมศพและลูบไล้ไปตามร่างกายของเขาหลังจากนั้นแอปปี้ก็เกิดอารมณ์เธอขึ้นค่อมศพแล้วเอาล้อมากอกปากหลังจากนั้นเธอก็จัดการลงมือย่ำยีศพในขณะที่แอปปี้กำลังจะถึงจุดสุดยอดอยู่ๆศพนั้นก็ลืมตาขึ้นมาและคว้าตัวแอปปี้เอาไว้ทำให้แอปปี้นั้นถึงกับถอยไปตั้งหลักและคิดว่าตัวเองเมายาแบทแคนดี้เธอเดินเข้าไปดูศพใกล้ๆและคิดว่าศพยังมีชีวิตอยู่เธอจึงได้ตัดสินใจวิ่งหนีศพเข้าไปในห้องแช่ก่อนที่ปีศาจตัวตลกจะโผล่ออกมาและจัดการขังแอปปี้เอาไว้ในนั้นศพพวกผู้ชายที่อยู่ภายในนั้นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่ขาของแอปปี้ได้พากันลุกขึ้นมาแล้วลุมย่ำยีเธอหลังจากที่เล่าเรื่องที่4จบแล้วคนดูก็ได้โทรมาบิลลี่ว่าบิลลี่กลัวอะไรมากที่สุดบิลลี่ก็เลยตอบไปว่าเขากลัวความมืดก่อนที่เขาจะเริ่มต้นเล่าเรื่องที่5ต่อไปโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของแดริลคนขับรถแท็กซี่อิสระที่แต่งกายในชุดแวมไพร์เขาได้วิดีโอคอลคุยกับเพื่อนของเขาอย่างวินก่อนที่จะขับรถออกไปทำงานตามปกติหลังจากที่เลิกจากงานปาร์ตี้แล้วมาลีได้ส่งข้อความไปหาน้องชายของเธอว่าเขาที่ออทิสเสร็จแล้วหรือยังเธอได้จัดการเรียกรถของแดริลและได้ยินเสียงดังอู้อี้มาจากท้ายรถแดริลก็เลยบอกมาลีว่ามันเป็นเสียงดังอะไรของเขาพอเธอเดินทางมาถึงบ้านมาลีก็ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่อกแตกอยู่กลางสนามหญ้าเธอเห็นว่าบ้านพักของตัวเองนั้นไม่ได้ล็อกมาลีจึงเดินย่องเข้าบ้านไปพร้อมกับกระบองชุดตำรวจเธอได้เห็นผู้ชาย2คนอยู่ในบ้านของเธอโดยที่หนึ่งในนั้นก็คือชักเพื่อนสนิทของเธอสมัยมัธยมมาลีได้คว้ากระบองใส่ชักและตะโกนเรียกอเล็กเพื่อบอกให้น้องชายโทรแจ้งตำรวจแต่ชักก็เข้ามาทำร้ายเธอเขาได้ด่ามาลีว่าแกนี่มันนางโรคจิตทั้งที่แกพยายามอ่อนฉันอยู่ตลอดเวลาแต่พอฉันจะเล่นด้วยแกกลับหนีไปเพื่อนของชักที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงรีบหนีชักพยายามจะย่ำยีมาลีแต่มาลีก็ตีเข้าไปที่หว่างขาของมันแล้วหนีเข้าไปซ่อนตัวในห้องเก็บของเธอได้ใช้เครื่องยิงตะปูยิงใส่เท้าของชักที่ตามมาและพยายามหนีไปทางด้านหน้าของตึกชักได้ดึงตะปูออกแล้วไล่ตามมาลีไปมาลีที่เหลือไปเห็นขวานที่เสียบคาตอไม้เธอจึงได้ใช้มันเป็นอาวุธป้องกันตัวแต่ทว่าชักก็ยังขวานจากมาลีมาได้และพยายามจะใช้ขวานฆ่ามาลีโชคยังดีที่มันเป็นเพียงแค่พบแต่งวันฮาโลวีนเท่านั้นมาลีที่ถูกตีขาได้ลากสังขารของตัวเองไปที่ชิงช้าโดยมีชักไล่ตามเธอมาก่อนที่จะมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นจัดการใช้โซ่ของชิงช้ารัดคอของชักมารีพยายามช่วยชักเอาไว้แต่ทว่าเธอก็ถูกตีจนสลบไปชักนั้นได้ถูกปีศาจตัวตลกสับเข้าเป็นชิ้นๆและเอาหัวมาวางไว้ที่สไลด์ส่วนมารีก็ถูกทิ้งเอาไปแบบนั้นก่อนที่น้องชายของเธอจะตามมาเจอตอนที่6เป็นเรื่องราวของดาริลหลังจากที่เขาส่งมารีเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้พบกับลูกค้ารายใหม่ที่พูดจาแต่บ่นวันฮาโลวีนแถมยังสูบบุหรี่ในรถของเขาอีกด้วยดาริลได้ไล่ตะเพิดลูกค้าลงไปจากรถของเขาแต่ทว่าลูกค้าก็ไม่ยอมและขู่ดาริลว่าเขาจะให้คะแนนรีวิวดาริลแค่1ดาวดาริลจึงได้จัดการส่งข้อความไปหาเพื่อนของเขาเพื่อให้พวกเพื่อนๆตามมาล่ากระต่ายหรือในอีกความหมายนึงก็คือเหยื่อดาริลได้แวะเข้ามาจอดในปั๊มน้ำมัน
ก่อนที่ภาพความจริงจะเผยเห็นว่าที่ท้ายรถของเขาไม่ใช่ยางอะไรแต่มันคือคนที่เขาจับตัวมาพวกสาวๆสองเพนีได้เดินเข้ามารอเรียนแดริลถึงชุดคอสตูมสุดเถื่อนของเขาก่อนที่หนึ่งในพวกเธอจะสังเกตเห็นว่าแดริลก็คือคนขับรถแท็กซี่ที่เธอเรียกมาเธอจึงได้ขึ้นรถไปกับแดริลระหว่างทางแดริลได้พยายามชักชวนเธอคุยซึ่งเธอก็ดูเหมือนว่าจะรำคาญเขาแต่ก็ยอมคุยด้วยทันทีที่มาถึงที่หมายหญิงสาวได้ถามกับแดริลว่าอยากเจอผู้ชายของฉันไหมแดริลก็เลยบอกว่าอยากเจอหญิงสาวจึงได้เตือนเขาว่าระวังแดริลอาจจะเจ็บตัวได้หญิงสาวได้พาตัวแดริลไปหากลุ่มเพื่อนของเธอทุกคนที่ได้พากันล้อแดริลว่าเป็นผู้ไม่มีน้ำยาที่คอยแอบติดตามสาวมาเพื่อหวังฟันฟรีแดริลจึงเอาไม้เท้าที่ดัดแปลงเป็นปืนจัดการยิงเข้าใส่วัยรุ่นคนหนึ่งก่อนที่วินเพื่อนสนิทของแดริลจะโผล่ตามมาช่วยเขาต่อสู้เพื่อนเพื่อนของหญิงสาวสู้วินกับแดริลไม่ไหวก่อนที่เธอจะถูกฟาดจนสลบไปที่โรงปั่นไฟในหมู่บ้านพวกหน้ากากภายในรถได้เผยเห็นความจริงว่าเพื่อนเพื่อนของแดริลนั้นเป็นพวกเดียวกันกับคนที่ฆ่าชาลีตายในห้องน้ำสกอตที่เป็นเพื่อนทหารของแดริลได้ตามมาสมทบพวกเขาและบอกว่าเลนนี่เพื่อนอีกคนมาไม่ได้เพราะเขาเมามากทั้ง4คนนี้เป็นอดีตทหารผ่านศึกที่กลับมาจากการรบในสงครามอัฟกานิสถานในทุกๆคืนฮาโลวีนก็คือคืนออกล่าของพวกเขาหลังจากที่เปิดผ้ายางออกแล้วภายในนั้นก็เต็มไปด้วยเหยื่อจำนวนมากที่ถูกจับมาวัดรวมกันวินได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงต้องฆ่าพวกเขาทุกคนเขาบอกว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้เป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวเขารักแต่ตัวเองและไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนบ้างจากการกระทำของพวกเขาในขณะที่พวกเรา4คนไปเสี่ยงตายเพื่อสู้รบแล้วดูพวกคุณ4คุณทำอะไรพวกคุณมีแต่จะทำให้ประเทศนี้ชิบหายไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเหยื่อทุกคนก็ได้ถูกสาดเลือดใส่ได้รู้ได้บอกกับทุกคนว่าเขาจะให้โอกาสทุกคนมีชีวิตรอดหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้หัวฟักทองมาสวมใส่ให้กับเหยื่อทุกคนได้รู้ได้อธิบายกติกาว่าใครวิ่งหนีได้ไกลและเร็วที่สุดคนนั้นจะรอดชีวิตโดยที่ในขณะนั้นเลนนี่ที่กำลังเมาได้แสดงอาการบางอย่างออกมาคล้ายกับว่าเขากำลังจะกลายร่างเจอบางคนที่หนีไม่รอดได้ถูกของแทงจนทะลุท้องบ้างก็ถูกค้อนเครื่องเข้าใส่หัวตอนนี้เลนนี่ได้กลายร่างเป็นปีศาจข้างคาวและเป็นผจญเหยื่อไปกินมีชายคนนึงได้วิ่งหนีไปทางสุสานและเผลอทำหูฟักทองหล่นก่อนที่เขาจะถูกอาวุธปาเข้าใส่จนทะลุปากพอฆ่าเหยื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วสกอตก็ได้ปาหอกเข้าใส่รูไฟฟ้าจนทำให้ไฟฟ้าภายในเมืองดับทั้งหมดบิลลี่ที่กำลังเล่าเรื่องมันๆได้ถามกับพอลว่าแกลืมจ่ายค่าไฟหรือเปล่าที่ท้องถนนของเมืองได้เผยเห็นเหยื่อคนนึงที่รอดชีวิตมาได้หลังจากที่ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วพอลได้เข้ามาพูดแทนบิลลี่ว่าถึงเวลาเรื่องสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วมีสายหนึ่งที่โทรเข้ามาหาบิลลี่โดยขอร้องให้บิลลี่เล่าเรื่องราวของคณะหาดผีสิงให้ฟังบิลลี่จึงได้เริ่มเล่าเรื่องที่7ของเขาซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของทีมงานล่าท้าผี5คนที่ขับรถเข้าไปในคณะหาดหลังเก่าเพื่อท้าพิสูจน์เรื่องวิญญาณเคอร์ติสที่เป็นคนขับรถได้ขับรถมาติดลมเพราะมีสายทัศน์ที่ไม่ค่อยดีทีมงานถ่ายทำทั้ง3คนจะได้ขอแยกย้ายเข้าไปสำรวจคฤหาสน์ก่อนซึ่งจะประกอบไปด้วยไซมอนจูดี้และทิมส่วนวานิสซากับเคอร์ติสนั้นจะต้องอยู่ช่วยกันเพื่อรถขึ้นมาจากลมที่ภายในคฤหาสน์จูดี้ที่เป็นวิทยากรดำเนินรายการได้นิมิตเห็นถึงคฤหาสน์ในตอนเช้าทำให้เธอรู้สึกแปลกใจมากแต่เธอก็คิดว่าตัวเองก็คิดไปเองอยู่ๆจูดี้ก็ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กแต่เธอก็ยังไม่ได้ตกใจอะไรเธอพยายามรวบรวมสติและพูดดำเนินรายการโดยเล่าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในคฤหาสน์หลังนี้เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจคอบได้ขังตัวเองเอาไว้ภายในบ้านก่อนที่เขาจะจุดไฟเผาคฤหาสน์อยู่ๆกล้องที่ถ่ายทำก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาไซมอนจะได้บอกว่ารอเดี๋ยวเขาขอเวลาเช็คกล้องสักครู่หลังจากนั้นจูดี้ก็ได้เกิดภาพนิมิตอีกครั้งเธอพยายามขอเรียกเด็กคนนึงที่ข้างหน้าต่างทางทีมงานที่เห็นว่าจูดี้มีพฤติกรรมแปลกๆจึงได้ถามกับจูดี้ว่าบ้านหลังนี้บอกอะไรเธอขณะที่บิลลี่กำลังเล่าเรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นฉากที่จูดี้พาตัวทีมงานลงไปสำรวจที่ชั้นใต้ดินของคฤหาสน์อยู่ๆไฟฟ้าภายในสถานีก็ได้ดับลงพอได้เข้ามาถามกับบิลลี่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราเลิกรายการเลยดีไหมบิลลี่ก็เลยบอกว่ายังก่อนเขายังเล่าเรื่องสุดท้ายไม่จบเลยมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วที่เขาจะต้องเล่าจบเรื่องพอเธอได้จัดการเปิดไฟสำรองของสถานีมีสายหนึ่งที่โทรเข้ามาต่อว่าบิลลี่ว่าเขาเล่าเรื่องราวปิดเบือนจากความจริงภาพได้ตัดกลับมาที่เรื่องราวอีกครั้งจูดี้พยายามสืบหาความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจคอบผู้ที่ชอบแกล้งเขาได้หลอกล่อให้เจคอบลงไปที่ชั้นใต้ดินทางทีมงานได้ใช้กล้องอินฟราเรดสามารถจับความร้อนของเจคอบได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นเจคอบก็ตามจูดี้ได้บอกกับเจคอบว่าเธอมาที่นี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาทำร้ายเจคอบเจคอบที่อยู่ในช่วงเวลานั้นได้ยินเสียงของจูดี้ที่มาเตือนเขาเรื่องไฟไหม้เขาจึงรีบวิ่งกลับขึ้นไปที่ชั้นบนแต่ทว่าประตูห้องใต้ดินก็ถูกล็อกและมีเพลิงลุกไหม้อยู่เต็มไปหมดจูดี้ได้พยายามช่วยเจคอบเปิดประตูออกไปโดย2คนที่แกล้งเจคอบในตอนนั้นก็คือบิลลี่กับพอลในตอนนี้เรื่องสยองขวัญเรื่องนี้ที่บิลลี่เล่าทุกคนฟังเขาปิดเบือนมาจากเรื่องจริงสายนั้นที่ได้โทรมาต่อว่าบิลลี่จึงได้ถามต้นสายว่าคุณคือใครกันแน่ทำไมคุณถึงรู้ว่าผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยหลังจากที่ขยับรถได้แล้วเคอร์ติสก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาจากคฤหาสน์ในตอนนี้พอลได้แยกตัวมาจากห้องส่งและพยายามเรียกหาเจคอบที่ตามมารังควานเขาได้เจอกับหิ้งประหลาดที่มีชื่อของตัวเองเขียนกำกับเอาไว้พอจึงได้ลองจุดไฟแช็กดูก่อนที่เขาจะได้พบกับปีศาจตัวตลกเขาเลยเผลอตกใจและทำไฟแช็กตก
วานิสซาได้มองมาที่กล้องจับความร้อนและเห็นว่าตอนนี้คฤหาสน์กำลังมีไฟไหม้แต่ถ้าว่าความจริงตรงหน้าของพวกเขาคฤหาสน์หลังนั้นก็ยังคงดูปกติดีเคอร์ติสได้บอกวานิสซาว่าพวกเราควรจะพาตัวทีมงานออกมาจากคฤหาสน์ซะในตอนนี้เจคอบในอดีตพยายามหาทางหนีเอาชีวิตรอดออกไปแต่เขาก็ถูกจูดี้รังขังเอาไว้เจคอบไม่สามารถมองเห็นจูดี้ได้แต่เขาก็สัมผัสได้ถึงพลังงานของเธอตอนนี้ไฟด้านนอกเริ่มไหม้กันที่จะควบคุมได้ทั้งบิลลี่และพอจึงได้รีบวิ่งหนีไปตอนนี้ในปัจจุบันพวกทีมงานได้พาตัวจูดี้ออกมาจากคฤหาสน์เรียบร้อยแล้วทำให้เจคอบในตอนนั้นไม่สามารถหนีออกจากคฤหาสน์ได้เขาถูกไฟคอกจนตายอย่างน่าเวทนาบิลลี่หนีออกมาจากอาคารก่อนที่เขาจะได้พบกับเจคอบที่ใบหน้าของเจคอบก็ค่อยกลายเป็นปีศาจตลกในขณะที่เจคอบกำลังลงมือแก้แค้นบิลลี่อยู่ๆไคล่าก็จัดการฉีกหน้าสมองของเธอออกเพื่อทำลายปีศาจตลกทิ้งซะเพราะเธอไม่ต้องการมันอีกแล้วเธอได้เดินเข้าไปหาเพื่อนที่บ้านต้นไม้และทำให้ปีศาจตลกจากเจคอบหายตัวไปก่อนที่จะได้ฆ่าบิลลี่ในตอนนี้พวกเด็กๆที่มาทิกออทิกได้ยื่นขนมให้กับปีศาจค้างคาวซึ่งนั่นก็คือเลนนี่หลังจากนั้นเลนนี่ก็กลับคืนร่างโดยมีเพื่อนๆของเขามาชวนให้กินเบียร์เพื่อนๆได้ถามเลนนี่ว่าฆ่าพวกมันหมดไหมเลนนี่ก็เลยบอกว่าเกือบหมดมีรอดชีวิตไปได้คนหนึ่งที่เอ็นเครดิตของเรื่องได้เผยเห็นความจริงว่าพวกโสเภณีพากันหัวร้อชายคนหนึ่งที่สวมหงฟักทองวิ่งร่อนจะไปตามถนนเขาพยายามโทรแจ้งตำรวจแต่ก็ไม่ติดหลังจากนั้นพวกโสเภณีก็ได้พากันกลับบ้านและจบค่ำคืนฮาโลวีนของพวกเธอเอาไว้แค่เพียงเท่านี้ก็เป็นการจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังสยองขวัญเกรดบีที่เอามาเล่าและสนุกมากๆทั้งที่ตอนดูเองตัวหนังค่อนข้างจะยืดเยื้อและไม่กระชับแต่พอเอามาเล่าจริงๆแล้วมันกลับสนุกและมีเสน่ห์มากๆตัวหนังอุดมไปด้วยเสน่ห์ของทีมฮาโลวีนทั้งเรื่องตลกขบขันความสยองความโหดและจุดหักมุมตามสไตล์เรื่องสยองขวัญซึ่งหากใครที่ชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินอ้วนน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้เอาเรื่องสั้นอื่นๆมาเล่าให้ฟังอีกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่อง Bad Candy ซึ่งหากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ